ต่อไปเป็นเรื่องของการกันสั่นนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะกันสั่นใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการกันสั่นคือ Sony A7C เนี่ยนะฮะเขาให้ข้อมูลของ Gyro Stabilization มาด้วยนะฮะ Gyro Stabilization ก็คือข้อมูลของการสั่นของไอ้แกนการสั่นเนี่ยมันเก็บไว้ในไฟล์วิดีโอเราสามารถไปใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Catalyst นะฮะทำ Digital Stabilizer ได้ซึ่งแน่นอนมันจะมีการครอปนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันก่อนว่าเราจะทำยังไงตอนถ่ายแล้วเดี๋ยวไปทำยังไงหน้าคอมอย่างแรกนะครับก็คือปรับไปที่โหมดวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนผมก็ไปเซตสิ่งที่วิดีโอควรเป็นก็คืออาจจะถ่ายเป็น HiBitLock Gamma 3นะฮะ VP10 เนี่ยฮะ HiBitLock Gamma 3ซึ่งจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวนะครับมันจะเลือกอะไรก็ได้แต่ว่าเรื่องสีผมก็เป็น HiBitLock Gamma 3แล้วกันนะครับแล้วตัวที่คุณจะต้องไปทำเลยก็คือตัวนี้ฮะก็คือ Steady Shot นะครับต้องออฟไว้นะครับOff Steady Shot ให้เรียบร้อยที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากก็ลองถ่ายดูนะฮะซึ่งแน่นอนว่านะครับมันจะสั่นไหวแน่ๆเพราะว่าผมปิดการสั่นแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องตกใจฮะเดี๋ยวเราไปทำในซอฟต์แวร์ Catalyst กันตอนนี้เราก็อยู่กับน้องบีนะฮะผู้จะมาทดสอบเรื่องของไจโรเราก็จะเดินถ่ายครับเดินถ่ายแบบลองเดินโหดๆขึ้นบันไดเงี้ยตึกๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วบีก็เดินผ่านหน้าพี่ไปเงี้ยปึ๊บก็จะเป็นซีนแรกแล้วเดี๋ยวจะมีซีนหมุนรอบแล้วก็จะมีเต้นเดี๋ยวนะนอกบทอยากเต้นไหมอยากเต้นไหมไม่อยากเต้นเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าเราต้องทำ stabilize ในซอฟต์แวร์เพราะงั้นภาพจะถูกครอปผมจะถ่ายเผื่อครอปเลยแล้วกันก็คือมี space พอสมควรทัชแท็กกิ้งเข้าไปที่หน้า B นะครับโอเคพร้อมเรียบร้อยเรคคอร์ดแล้วเดินละ B เดินมาอีกเดินมาอีกแล้วเดินผ่านหน้าพี่ไปเลยบีโอเคดีตรงนี้แหละมาอยู่ตรงกลางเลยบีเดี๋ยวพี่จะหมุนรอบหลังจากที่ผมถ่ายบีเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยกล้องที่สามารถจะบันทึกไจโรเดต้าได้ผมก็จะมาทำกันสั่นในซอฟต์แวร์นะครับหลังจากทำเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้คือถือถ่ายนะครับไม่ได้ขึ้นกิมบอลนะฮะอันนี้ถือถ่ายนะโอเคนะเป็นไงครับความสมูทเหมือนขึ้นกิมบอลไหมขึ้นกิมบอลเลยอ่ะ นั่นแหละครับอันนี้คือกล้องมันมีสิ่งที่เรียกว่าไจโรเดต้านะครับแล้วทำยังไงให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาวิธีการก็คือเราก็จะต้องไปใช้โปรแกรมฟรีนะฮะเราต้องไปโหลดมาก่อนนะฮะโปรแกรมชื่อว่า Catalyst นะฮะหรือออกเสียงว่า Catalyst ก็ได้แต่ว่าผมเห็นฝรั่งออกเสียงว่า Catalyst Browse เขาพูดเร็วๆอาจจะพูดเร็วๆก็ได้ Catalyst หรือ Catalyst ก็แล้วแต่นะฮะให้ตัว Catalyst เนี่ยกดเข้าไปนะฮะมันก็จะเป็นโปรแกรมโหลดฟรีของ Sony ดาวน์โหลดเลยฮะฟรีแล้วคุณก็แค่รีจิสเตอร์อะไรก็ว่าไปเฉยๆนะครับดาวน์โหลดมาแล้ว install แล้วก็เปิดขึ้นมานะครับ Catalyst Browse ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็เลือกไฟล์วิดีโอของคุณนะครับคุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยไอสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเห็นปะที่เป็นรูปฟิล์มสั่นฟิล์มสั่นอันนี้คือมันบอกว่าไฟล์เนี่ยมันมีไจโรเดต้าอยู่สามารถจะมาใช้กับโปรแกรม Catalyst ได้นะครับวิธีการก็คือคุณก็เพียงแต่คลิกเข้าไปที่ไอตัวไฟล์ตัวนี้นะครับที่ต้องการจะทำแล้วคุณก็เลือกข้างล่างครับ Stabilize นะครับตัวนี้นะฮะข้างล่างนี้นะฮะปึ๊กมันก็จะเปิดเข้ามานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ดู Stabilize Mode มันก็จะมีออโต้กับแมนนวลนะฮะผมก็เลือกออโต้ไว้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะออโต้กับแมนนวลแต่ว่าดูตัวนี้ก่อนนะฮะสังเกตว่ามันจะครอปเข้าไปอีกหน่อยนึงลองเพลย์ดูนะฮะเป็นไงครับด้านซ้ายมือนี่สั่นเทาเลยนะฮะด้านขวามือนี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถ่ายเป็น HiBitLock Gamma นะฮะโอเคดีตรงนี้แหละมาอยู่ตรงกลางเลยดีเดี๋ยวพี่จะหมุนรอบเป็นไง
ดีขึ้นเยอะอะคนละเรื่องเลยครับยังกับใช้ Super Steady อันนี้ก็คือใช้ซอฟต์แวร์ช่วยนะครับเพราะงั้นอย่างที่บอกไปเทคนิคก็คือตอนที่ถ่ายเนี่ยก็คือปิดกันสั่นทุกอย่างนะครับแล้วก็ถ่ายเพื่อมาแก้ในแอปเพื่อมาแก้ในแอปนี้นะฮะโดยทริคของมันก็คือพยายามใช้ Speed Shutter ที่เร็วแต่ว่าผมก็ไม่ต้องการจะใช้ Speed Shutter ที่เร็วจนมันเสียโมชั่นนะครับผมก็เลยเลือกที่1ต่อ50ไปเลยอันนี้ผมใช้1ต่อ50ทั้งหมดเลยนะฮะแต่แน่นอนมันมีข้อเสียเดี๋ยวผมให้ดูตอนหลังนะฮะที่แอปนี้ทำแบบนี้ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยแมนนวลได้ไหมพี่แมนนวลเป็นยังไงกดแมนนวลนะฮะแล้วคุณจะเห็นว่า Crop Ratio เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ80กว่านะฮะโดยปกติเนี่ยออโต้เนี่ยมันจะCrop Ratio เข้ามาให้มากนิดนึงนะครับเพื่อความชัวร์แต่ว่าคุณสามารถมาปรับเลื่อนหาจุด Perfect ได้นะฮะแต่คุณต้องไม่ลืมว่ายิ่งคุณสั่นมากการ Crop ก็ต้องยิ่งมากเพราะมันจะมีส่วนที่หายไปเยอะถ้าคุณสั่นน้อยคุณก็ไม่จำเป็นต้อง Crop มากอย่างอันเนี้ยเขาแนะนำได้คอมเมนต์มาตอนแรกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ80กว่าใช่ไหมถ้าว่าคุณบอกเอ้ยมันครอปมากไปขอ90ได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นงี้นี่คุณต้องลองเลือกดูนะครับว่าอันไหนที่ Perfect ที่สุดนะฮะแต่ส่วนตัวผมเลือกเป็นออโต้เอาไว้นะครับให้มันเลือกให้ให้มันเลือกให้การครอปมันมีผลอะไรกับการกันสั่นวะคือลักษณะกันสั่นเนี่ยคือมันพยายามที่จะทำให้มันไม่สั่นด้วยการครอปส่วนที่มันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเยอะๆออกเยอะๆออกเห็นไหมถ้าสมมติว่าอย่าง90อย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังสั่นอยู่มันจะไม่เหมือนตอนแรกที่ออโต้เอาไว้ผมรู้สึกแบบนั้นนะผมก็เลยบอกเอ้ยผมชอบที่ออโต้มากกว่าให้เขาเลือกมาเลยประมาณนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนจะเอ็กพอร์ตคุณก็เพียงแต่มากดตรงนี้ครับเอ็กพอร์ตลูกศรขึ้นนะฮะแล้วคุณก็เลือกไปนะครับว่าคุณจะเบราว์ไฟล์ไปเก็บไว้ที่ไหนเสร็จแล้วกดเอ็กพอร์ตเลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งมันก็จะเอ็กพอร์ตออกไปกลายเป็นไฟล์แล้วผมก็ไปสู่การเทสที่โหดขึ้นนะฮะก็คือการวิ่งครับวิ่งถอยหลังแล้ววิ่งไปข้างหน้ามาดูครับพร้อมนะครับนี่ครับแต่ว่ามันจะมีแบบการเบลอๆอยู่เพราะว่าสปีดชัตเตอร์มันใช่มันมีความเหมือนหนึ่งต่อ50จริงๆอาจจะต้องเร่งไป1ต่อ100นะครับเนี่ยแล้วผมก็มีแบบลองเอาวิ่งตามบีพระเจ้าช่วยอะไรกันเนี่ยความสั่นขนาดนั้นมันก็จะกลายเป็นเบอร์ไปเพราะว่าผมใช้สปีดที่ค่อนข้างจะไม่ได้เร็วมากนะครับประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นขีดจำกัดนิดนึงที่ต้องรู้ไว้ก่อนว่าถ้าจะวิ่งขนาดนั้นสปีดต้องเร็วขึ้น